สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คณัฐทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Olim Trade อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการถอนเงินจากใน Olim Trade นี้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ติดตาม Facebook ของผมมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าเมื่อวานนะฮะผมได้ทำการเทรดกับ Olim Trade ไปนะฮะซึ่งเทรดด้วยทุน100ดอลลาร์นะครับแล้วก็ทำกำไรกลับมาเนี่ยจากทุน100ดอลลาร์เป็น120ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับหรือก็คือได้กำไรจากการเทรดนี้กลับมาอยู่ที่20ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับหรือคิดเป็นเงินไทย20ดอลลาร์นี้ก็คือราวๆ620กว่าบาทเลยนั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการถอนเงินจำนวน120ดอลลาร์ที่ผมทำได้เมื่อวานให้เพื่อนๆดูกันนะฮะก็ Olim Trade นี้จะยังจ่ายเงินจริงอยู่ไหมแล้วยังได้รับเงินเร็วเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวในคลิปนี้เราไปดูพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ก็อยู่กันในระบบสมาชิกของ Olim Trade เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นบัญชีสมาชิก Olim Trade ของผมนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้ในบัญชี Olim Trade ของผมนะครับก็มีเงินอยู่ที่120ดอลลาร์กับอีก51เซนต์นั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือเงินทุนที่บวกกับกำไรที่ผมทำได้มาเมื่อวานนั่นเองนะครับก็รวมกันเป็น120ดอลลาร์กับอีก51เซนต์ตามที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดรีเฟรชให้เพื่อนๆดูอีก1รอบนะฮะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มั่นใจนะครับว่าเงินที่มีอยู่ในบัญชีของผมตอนนี้คือเงินที่ผมทำได้จาก Olim Trade จริงๆนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะ120ดอลลาร์นะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับก็เชียร์ผมเดี๋ยวเราไปทำการถอนเงินกันเลยนะครับก็ผมจะทำการกดถอนเงินเข้าสู่ธนาคารกสิกรของผมเหมือนเดิมนะฮะแต่เดี๋ยวขอเข้าสู่หน้าถอนเงินก่อนละกันนะครับโอเคครับผมก็สลับตอนนี้นะครับก็อยู่กันในหน้าสลับถอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ผมจะทำการกดถอนเงินเข้าสู่ธนาคารกสิกรเหมือนเดิมเลยนะครับก็จำนวนเงินที่จะถอนนะฮะก็120ดอลลาร์กับอีก51เซนต์นะฮะก็คือถอนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นชื่อบัญชีกับเลขบัญชีนะครับเดี๋ยวผมขอกรอกข้อมูลแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับผมก็สลับตอนนี้ผมก็ได้ทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดส่งคำขอสลับถอนเงินเลยนะฮะก็กดไปเลยนะครับโอเคครับผมก็สลับตอนนี้ผมก็ได้ทำการกดส่งคำขอสลับถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สลับเวลาที่ผมกดสั่งถอนเงินไปตอนนี้นะฮะก็เป็นเวลาอยู่ที่บ่าย 2:48 นาทีนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนที่เงินเข้าแล้วเวลาจะผ่านไปกี่นาทีกันนะฮะแล้ว Olim Trade นี้จะได้เงินจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมขอตัดคลิปเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะและเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ผมได้รับแจ้งเตือนจากทาง Olim Trade เลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะเวลาก็ผ่านมาประมาณ10กว่านาทีแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ได้รับการแจ้งเตือนจากทาง Olim Trade มานะครับว่าตอนนี้เนี่ย Olim Trade ได้ทำการโอนเงินให้กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนนี้เลยนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นแจ้งเตือนจากในเว็บไซต์ของ Olim Trade เองนะครับก็แจ้งมาว่าจำนวนเงินจำนวน120ดอลลาร์กับอีก51เซนต์ที่ผมได้ทำการกดสั่งถอนไปตอนนี้เนี่ยได้ถูกจ่ายให้กับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีอีเมลจากทาง Olim Trade มาด้วยอีก1ฉบับนะครับก็เป็นอีเมลฉบับนี้นะฮะซึ่งก็ส่งมาแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเงินได้มีการจ่ายให้กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะฮะก็จำนวนเงินที่จ่ายมานะครับก็คือ120ดอลลาร์กับอีก51เซนต์นะครับเป็นจำนวนเงินเดียวกันที่ผมได้ทำการกดสั่งถอนไปเมื่อกี้เลยนะฮะแล้วก็ผมก็ได้รับ SMS จากทางธนาคารกสิกรด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะฮะนี่เลยนะครับก็เป็น SMS จากทางธนาคารกสิกรนะฮะก็ส่งมาแจ้งเตือนเหมือนกันนะฮะว่าในช่วงเวลาบ่าย 2:59 นาทีนะฮะได้มีการโอนเงินเข้ามาจำนวนเงินอยู่ที่ 3,767 บาทนะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในบัญชีกสิกรของผมกันเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการโอนเงินเข้ามาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจอโทรศัพท์ของผมให้เพื่อนๆดูนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นหน้าจอโทรศัพท์ที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าแอปเคพาร์ทให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าตอนนี้ได้มีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีของผมหรือเปล่านะครับก็ไปที่แอปเคพาร์ทเลยนะฮะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเบลอรหัสผ่านเอาไว้นิดนึงแล้วกันนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของผมเองนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะก็อยู่กันในบัญชีเคพาร์ทของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เลยนะฮะตอนนี้เงินในบัญชีของผมนะครับก็มีอยู่ที่ 4,454 บาทกับอีก96สตางค์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่รายการล่าสุดกันสักนิดนึงนะฮะว่าได้มีการโอนเงินเข้ามาหรือเปล่านะครับโอเคครับผมก็นี่เลยนะฮะก็รายการล่าสุดนะครับได้มีการโอนเงินเข้ามาเมื่อเวลาบ่าย 2:59 นาทีนะฮะจำนวนเงินก็คือ 3,767 บาทนะครับเป็นจำนวนเงินเดียวกันกับที่ทางธนาคารกสิกรส่ง SMS มาแจ้งเตือนผมเมื่อกี้เลยนะครับก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับการถอนเงินของผมจาก Olim Trade ในครั้งที่10นี้ได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนเงินก็คือ 3,767 บาทนะฮะได้รับมาภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะครับก็ขอยืนยันเลยนะครับว่า Olim Trade นี้ได้เงินจริง 100% นะฮะตามหลักฐานที่ผมได้เพื่อนๆดูไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับ
ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมันจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วสนใจอยากจะเข้ามาทำเงินกับโอลิมเทียนี่กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ในล่างคลิปนี้ได้เลยนะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วเมื่อเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์กลุ่มสอนเทรดนี้ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆเข้ามาในกลุ่มนี้แล้วนะครับก็จะมีโพสต์ปักหมุดอยู่นะฮะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยมาดูที่โพสต์ปักหมุดนี้ได้เลยนะฮะซึ่งในโพสต์ปักหมุดนี้นะครับก็จะมีบทเรียนสำหรับสมาชิกใหม่ให้ด้านบนตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้ทำการศึกษาให้เข้าใจนะฮะเมื่อเพื่อนๆศึกษาเข้าใจแล้วนะครับในด้านล่างของโพสต์นี้นะฮะจะมีในส่วนของเทคนิคต่างๆอยู่นะครับก็สำหรับเทคนิคต่างๆตรงนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเรียนรู้ในส่วนของบทเรียนเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแต่ละเทคนิคตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้ามาจอยกลุ่มนี้ด้วยนะฮะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้ามาพบปากกับเพื่อนๆคนอื่นในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ได้เข้ามาศึกษาข้อมูลแล้วก็เทคนิคต่างๆจากผมนั่นเองนะฮะก็อย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาเข้าร่วมกลุ่มนี้ด้วยนะครับเพื่อรับความรู้แล้วก็เทคนิคต่างๆจากผมนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการถอนเงินจากโอลิมเทดของผมในครั้งที่10นี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ